ทุกคนคะและนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆสำหรับเรานะตอนนี้นะคะเราใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ส้นสูงนะอยู่ที่ขั้วโลกเหนือนะคะทุกคนซึ่งมันไม่เหมาะกับเรามากๆเลยค่ะสงสัยเราต้องไปเตรียมตัวเหมือนคนอื่นเขาวันนี้เราจะมาชาเลนจ์กันโดยการปีนภูเขาน้ำแข็งค่ะตอนนี้สุขภาพร่างกายของเราเต็มร้อยนะคะน้ำก็เพียงพอค่ะอยู่ที่ 92% แล้วก็มีพลังอยู่ที่ 100% นะคะส่วนเลือดก็ 100% ค่ะส่วนไอเทมที่ติดตัวมากับเรานะคะก็คือวิทยุสื่อสารแผนที่แล้วก็เป็นขวดน้ำนะคะไหนลองมาดูแผนที่กันหน่อยสิมันจะมีภูเขาน้ำแข็งอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะมีจุดที่สูงสุดอยู่ที่แคมป์ที่4นะคะดูเหมือนว่าเราต้องไปถึงที่โน่นให้ได้ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เบสแคมป์ค่ะเราจะต้องไปให้ถึงแคมป์ที่1ก่อนโดยที่สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงดีนะคะแต่ตอนนี้หนาวมากแล้วค่ะทุกคนเราต้องรีบไปใส่ชุดก่อนนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่-44 องศาเรามาใส่สายเดี่ยวกางเกงขาสั้นแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องเข้ามาที่นี่เลยเราเข้ามาใส่เสื้อผ้ากันก่อนนะคะหยิบ energy bar ก่อนเพิ่มพลังมาใส่เสื้อผ้ากันก่อนนะคะ equipment ตรงนี้อุ้ยเสื้อผ้าอุ่นมากเลยค่ะทำให้อุณหภูมิของเรามันดีขึ้นมากๆเลยอะถังออกซิเจนต้องห้ามลืมนะคะทุกคนรองเท้าปีนเขาต้องมีหนามแหลมแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะมีอะไรอีกกันลมนะคะมีไอเทมอีกหลายอย่างอยู่ตรงนี้เลยนะมีพลุขอความช่วยเหลือนะคะมีไฟฉายด้วยค่ะทุกคนคิดว่าไอเทมไหนจำเป็นที่สุดสำหรับเราตอนนี้คะเราว่าขวดยาก็จำเป็นนะคะไหนดูซิราคาเท่าไหร่125 โรบัคโอเคซื้อขวดยาไปด้วยพลุขอความช่วยเหลือก็น่าจะมีประโยชน์นะคะหยิบไปด้วยเลยไฟฉายก็น่าจะจำเป็นนะเอาล่ะคิดว่าเราน่าจะได้ของที่จำเป็นทั้งหมดแล้วนะคะยังมีอะไรอีกบ้างนะไหนดูซินี่เลยนะคะทุกคนอุปกรณ์จำเป็นสำหรับเรานะก็ต้องเป็นแว่นตานะคะสีฟ้าดีไหมสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินดีกว่านะคะได้มาแล้วครบเรียบร้อยนะคะเอาล่ะเราพร้อมแล้วโอเคเรียบร้อยค่ะน้ำเต็มขวดเรียบร้อยนะคะอาจจะเป็นเวลาดีก็ได้นะคะที่เราจะเริ่มปีนเขานะนี่เราอยู่ที่เบสแคมป์แรกนะคะขอดูแผนที่อีกทีนึงนะเราอยู่ที่เบสแคมป์และตอนนี้นะคะเราก็กำลังที่จะเดินทางไปที่แคมป์1นะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่-51 องศานะคะกำลังเย็นเยือกเลยค่ะเหมือนว่าเรากำลังจะเริ่มปีนแล้วนะคะเราจะไปที่ขั้วโลกใต้ค่ะถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมนะมันก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะแมปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขั้วโลกใต้กันก่อนนะคะเราเจอเป็นก้อนหิมะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆนะก็ถือว่าง่ายค่ะตอนนี้อากาศกำลังดีนะคะยังมีพระอาทิตย์อยู่การปีนเขาของเราเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นค่ะเข้าไปในอุโมงค์น้ำแข็งนะคะโหอยู่ตรงนี้แอบน่ากลัวนิดนึงนะคะโหสะพานขาดด้วยระวังเฮ้ยเหมือนเราจะต้องเดินไปตรงไปตรงนี้นะคะโอ้โหก้อนน้ำแข็งขยับไปมาเล็กน้อยค่ะตอนนี้เราปีนอยู่คนเดียวเลยอ่ะไม่มีเพื่อนปีนเลยนะคะมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าเล็กน้อยนะคะเขาน่าจะปลอดภัยดีเริ่มมืดแล้วค่ะทุกคนโหยอากาศต้องเย็นขึ้นมากแน่เลยอ่ะตรงนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วด้วยต้องใช้ไฟฉายค่ะนี่โอเคเกือบแล้วไหมล่ะจริงๆแล้วเราควรปีนตอนกลางวันแต่ตอนนี้เวลา3 ทุ่มแล้วค่ะทุกคนมันก็ต้องเริ่มมืดแล้วใช่ไหมหุ้ยทางนี้เรายังไปไม่ได้นะคะมืดมากเลยค่ะไม่มีใครแล้วด้วยเฮ้ยมันมีป้ายเตือนว่าตรงนี้จะมีหินหล่นลงมาด้วยนะเฮ้ยเห็นละหินแวบๆนะคะหล่นมาจากน้ำตกตรงนั้นเห็นไหมขาวๆเมื่อกี้นะเป็นก้อนหินมานะคะอันตรายอันตรายจะต้องโหหล่นลงไปทำไงล่ะเนี่ยฮึบโอ้ก้อนหินหล่นลงมาผ่านหน้าเราไปเมื่อกี้เองเลยนะคะเอาล่ะไฟฉายมีประโยชน์มากๆเลยค่ะสะพานขาดด้วยเนี่ยฮึบตรงนี้มืดมากค่ะทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยเราใกล้จะไปถึงจุดที่เราหล่นมาครั้งแรกแล้วนะคะน่าจะเป็นจุดที่มีป้ายเตือนก้อนหินนะจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากๆเลยนะคะทุกคนต้องคอยระวังนะดูเหมือนว่าหล่นลงไปข้างล่างไม่ได้เลยอ่ะการมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฮึบโอเคโน่นเลยค่ะดูเหมือนว่าเราจะต้องไต่ลงไปจนถึงปลายบันไดซะก่อนนะนี่ต้องลงมาตรงนี้ก่อนโอ้หวาดเสียวมากเอ้ยโอเคผ่านมาได้แล้วค่ะอาจจะมืดมืดนิดนึงนะใกล้จะถึงแล้วอุ๊ยมีป้ายเตือนอีกแล้วค่ะปลายนี้เขาบอกว่าไงนะบันไดน้ำแข็งโหอาจจะลื่นแน่เลยเขาบอกว่าต้องกระโดดจนกว่าจะข้ามระวังลื่นนะอุ๊ยๆๆเดี๋ยวๆๆเขาบอกว่าให้กระโดดไปเรื่อยๆนะโอเค
คดีมากเลยค่ะพายุหิมะกำลังมาเลยค่ะทุกคนอันตรายมากนะเวลาจะปีนเขานะคะต้องคอยดูพายุหิมะพวกนี้นะแล้วก็เส้นทางนะคะให้ดีๆเลยค่ะโหยข้างบนนี้มันดูน่ากลัวแล้วก็หนาวมากเลยอ่ะไม่มีใครตามเรามาเลยนะคะเอาล่ะต้องใช้สมาธิในตรงนี้ให้มากเลยไฟฉายใช้ได้ยังไฟฉายใช้ได้แล้วโอเคด้านล่างก็มีทางเดินนะคะแต่ว่าถ้าเดินด้านล่างเนี่ยอาจจะอันตรายนิดนึงนะแต่ด้านบนก็เหมือนกับอันตรายเหมือนกันอ่ะพายุกำลังมาหลบก่อนเราต้องหลบในซอกหินก่อนนะคะอุณหภูมิติดลบมากขึ้นด้วยนะคะต้องหลบอยู่ในนี้ก่อนนะคะเหมือนจะเริ่มเช้าแล้วค่ะทุกคนเราลองปีนบันไดขึ้นไปดูก่อนแล้วกันนะภูเขาน้ำแข็งโหเหมือนพายุกำลังเริ่มขึ้นเลยค่ะทุกอย่างมืดไปหมดเลยอ่ะต้องใช้บันไดโหนี่เราต้องปีนตรงนี้จริงๆเหรอเนี่ยเชือกเส้นเดียวเนี่ยนะจริงๆแล้วการปีนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยจะต้องมีเหมือนเซฟตี้ด้วยนะคะลมแรงมากเลยอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องรอนะคะเดินตามทางไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะแอดวานซ์1ปีนขึ้นมาด้านบนตรงนี้หรอทุกคนมันไปไม่ได้พายุหิมะหายไปแล้วนะคะโหโล่งอกไปทีนะคะเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะไม่กล้าจะไปไหนเลยโอเคเราพอจะเห็นทางลางๆแล้วนะแล้วก็ฟ้าสว่างแล้วค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะสวยงามมากเลยอ่ะเหมือนแคมป์ที่1นะคะจะอยู่ข้างหน้าเราเองนะตอนนี้7โมงเช้านะไปตามทางเรื่อยๆนะคะทางอาจจะเล็กๆนะคะอันตรายนิดนึงโหโขดหินตรงนี้มันแบบเล็กมากแล้วก็บันไดตรงนี้นะอันตรายนิดนึงนะมีเศษไม้หล่นลงไปข้างล่างด้วยนะคะทางน่ากลัวเหมือนกันค่ะเราใกล้จะถึงแคมป์แรกแล้วโอเคผ่านมาได้แล้วเย้ ในที่สุดเราก็อยู่ในแคมป์หนึ่งแล้วนะคะมาถึงจุดเช็คพอยต์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีผู้ช่วยมาเลยค่ะเรามาดูที่แคมป์แรกกันดีกว่านะคะมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรให้เราได้บ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือ Luxury Tent นะคะทุกคนเสียโรบักนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น Pro Pack Tent ซึ่งเราอาจจะไม่ใช่โปรเสียโรบักเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่นั้นเขาน่าจะให้เราอยู่ที่เต็นท์ธรรมดาหรือเปล่าคะน่าจะเป็นเต็นท์พวกนี้แหละค่ะโอ้มีเต็นท์รวมตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีเต็นท์ที่มีเจ้าของแล้วด้วยนะคะโอ้มีน้ำให้เติมด้วยนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำกันนะแล้วก็ดื่มน้ำไปด้วยแล้วก็มีที่ให้นอนค่ะอันนี้เป็นเต็นท์รวมนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาเต็นท์ด้านนอกกันเลยดีกว่านะมีเต็นท์เดี่ยวด้วยนะคะนี่เราสามารถอยู่ในนี้ได้ด้านในก็มีเหมือนเป็นช่วยชีวิตค่ะทุกคนนี่มีคุณคนนี้อยู่ถ้าอยากมีผู้ช่วยนะคะจะต้องเสียโรบักเหมือนกันค่ะถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนกันแล้วค่ะตอนนี้เราขึ้นมาที่แคมป์1ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะปีนไปแคมป์2แคมป์3แล้วก็แคมป์4แต่ตอนนี้ขอเป็นเวลานอนก่อนงั้นคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะปีนถึงเขาเอเวอเรสต์หรือเปล่าตอนนี้ขอนอนก่อนแล้วกันนะ